ที่14มิถุนายนนี้จะกลับมาเปิดภาคการศึกษากันแล้วนะคะตอนนี้เห็นบรรยากาศของสถานศึกษาหลายแห่งเลยค่ะเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรด้วยการระดมฉีดวัคซีนกันเอาไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันกับกรมอนามัยก็วางแผนเอาไว้นะคะในกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจว่าตอนนี้มีแผนรับมืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 อยู่นะคะโดยที่คุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนแผนเผชิญเหตุกรณีการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาคุณตรีนุชบอกว่าการเปิดการเรียนการสอนต้องอยู่ภายใต้การเว้นระยะห่างค่ะในทุกโรงเรียนก็ต้องมีการประเมินและติดตามผลตรวจสอบหลังการเปิดเทอมโดยใช้แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยและไทยสต็อปโควิดเพื่อให้การประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าการเปิดเทอม14มิถุนายนนี้จะเรียบร้อยและคาดว่าวัคซีนจะกระจายสู่บุคลากรการศึกษาทุกพื้นที่ตามแผนที่รัฐบาลได้จัดสรรมาค่ะจริงๆแล้วแผนเผชิญเหตุได้ทราบว่าเราไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำแต่เพียงวันนี้อาจจะมีความสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ได้ทราบว่าเราได้มีการเตรียมแผนยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยได้มีการทำไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มีได้สื่อสารกับทางบุคลากรทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียนได้ทราบไปเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำเห็นเรามีการประเมินไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไทยสต็อปโควิดเนี่ยก็44ข้อต่างๆเหล่านี้แต่ในพื้นที่สีแดงเข้มของเราเนี่ยเราเรียนออนไลน์อยู่แล้วอะค่ะขณะที่นายแพทย์สุวรรณชัยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์พบว่ากลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมีอัตราการติดเชื้อโควิดน้อยกว่าคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะแล้วส่วนใหญ่การติดเชื้อจะเกิดขึ้นจากภายนอกมากกว่าการเกิดภายในโรงเรียนแม้ว่าโรงเรียนจะเป็นจุดที่มีการรวมกลุ่มคนอาจทำให้มีผลกระทบในหลายมิติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีการประเมินก่อนโดยที่ผ่านมาค่ะก็นำร่องในสถานศึกษาที่มีเรือนนอนภายในทั้งหมด4แห่งด้วยกันก็คือโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เพชรบุรีศรีสะเกษและจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติตรีประเสริฐสุขผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านกิจการพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเปิดเผยว่าจากที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะเน้นไปที่องค์กรการศึกษาในย่านเขตปทุมวันนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมตอนนี้เนี่ยทั้งคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนฉีดเข็มแรกไปครบทั้ง82แห่งแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถฉีดเข็มแรกให้กับองค์กรต่างๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นขนส่งมวลชนกรุงเทพไปรษณีย์คนพิการครอบคลุม17องค์กรแล้วและในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะเป็นการฉีดในเข็มที่2นั่นก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่คุณครูที่มารับบริการจะมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรองรับเปิดเทอมที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหากเปิดเรียนแล้วนับว่ามีความปลอดภัยสูงค่ะสำหรับยอดรวมการให้บริการฉีดวัคซีนสามารถฉีดได้แล้วมากกว่า 37,000 รายนะคะขณะเดียวกันภารกิจควบคู่ของจุฬาที่ต้องทำไปด้วยกันก็คือจะทำยังไงที่จะฉีดให้ครอบคลุมนิสิตและบุคลากรของจุฬาซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับนิสิตกลุ่มใกล้จบเป็นหลักค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงฝึกงานแล้วก็ทำให้อาจจะมีโอกาสในการเดินทางไปยังจุดต่างๆที่ทำงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ